ไปที่ยาย่านักเดทนะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเนี่ยคนเขาไปตามเจอไปตามกันที่สยามเนี่ยนะฮะก็คืออย่าไปคิดว่ามันเป็นหลุดแบบลับๆนะอันนี้ภาพนี้เนี่ยต้องขอบคุณปาปาราซี่แถวเด็กยามเนี่ยนะถ่ายภาพนะยาย่ากับนักเดทเนี่ยมาเห็นความหวานกันคือวันก่อนเนี่ยมีคนเห็นยาย่ากับนักเดทเนี่ยจับมือเดินกันซื้อของแถวสยามเดินจับมือกันอย่างเงี้ยแหมแฟนคลับเอ็นวายก็ต้องอ๋อนี่เขาบอกเขาจะข้ามถนนพี่ณเดชน์ก็เป็นสุภาพบุรุษไงเขาก็ต้องคอยจูงคอยดูน้องอยู่แล้วปกติพี่เต้นเวลาจูงสาวข้ามถนนนี่มีไหมฮะไม่จูงอ่ะไม่จูงเหรอปล่อยเดินเองเลยอ่ะเดินก็ไปก็เดินก็เดินได้นี่จูงเดินกันทำไมทำไมไม่เหมือนพี่แบรี่เลยอ่ะก็ปรากฏว่าก็มีคนเห็นก็ยกกล้องมาถ่ายภาพเป็นหลักฐานนะครับแต่คู่นี้เนี่ยเขาไปไหนมาไหนเขาเปิดเผยกันอยู่แล้วตอนนั้นไปฮ่องกงกัน2ต่อ2นะมีแฟนคลับชาวจีนถ่ายรูปได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรครั้งนี้ยาย่าออกงานอีเวนต์เมื่อค่ำเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งน้องย่าก็บอกว่าเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยควงพี่ณเดชน์ไปเดินสยามมาจริงๆค่ะเพราะไปซื้อของขวัญให้คุณแม่นะคะแล้วก็ไปวันนั้นไปกันหลายที่มากได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันค่ะนี่เสียงหวานๆของเธอนะเธอบอกว่าไปที่ไปสยามเนี่ยขอโทษนะวันนั้นไม่ได้นั่งรถไปด้วยนะนั่ง BTS ไปอันนี้คือทึ่งจริงๆคุณแม่นั่ง BTS ไปแล้วคนบน BTS จะไม่ลุมเหรอก็ดีนี่เราก็ถามเหมือนกันเราไม่อยู่ถามแล้วคุณนะเพราะบอกว่าเธอให้เหตุผลที่ไปวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างที่2คนมีว่างพร้อมกันแล้วชนกันเนี่ยน้อยครับก็เลยตอนนั้นถือว่าโอเคมีงานเช้าเราสวยแล้วก็ออกจากบ้านได้จริงๆแล้วคือวันนั้นตั้งใจไปซื้อของทุกอย่างให้วันแม่ทําเองอ่ะนะเตรียมตัวให้คุณแม่เพราะอีนานกว่าเราจะมีวันว่างตรงกันความจริงก็ไปแถวนั้นบ่อยนะเราแล้วรถก็ติดก็เลยนั่ง BTS ไปนะคะจริงๆแล้วเค้าบอกว่าส่วนโมเมนต์จับมืออะไรยังไงจ๊ะสวีทขนาดไหนยาย่าบอกว่าก็กำลังจะข้ามถนนพี่เขาก็ประคองเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคนที่ถ่ายรูปเก่งมากปกติก็ไม่ได้จับมือกันตลอดทำไมฉันอ่านข่าวนี้ฉันต้องทำเสียงหวานวะทุกครั้งที่ไปไหนก็จะมีคนถ่ายรูปอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วคนไม่ลุมเหรอยาย่าเขาก็บอกว่ามีมาคุณก็ไม่ได้ลุมอะไรนะคะก็ปล่อยเดินตามปกติก็มีมาบ้างนิดเหมือนกันนิดหน่อยบอกว่ามีคนตกใจว่าเฮ้ยณเดชน์ดาย่ามาเดินหยามได้ด้วยเหรอทำหน้าเหวอๆมากกว่าแค่นั้นเองใช่ไม่แต่เรื่องไอ้ความเป็นธรรมชาติของณเดชน์แล้วขึ้นรถ BTS นี่ก็เคยมีภาพออกมาแล้วใช่ไหมถือถุงมะขามเทศก็มีมาแล้วไปให้ข้าวหมาที่เมืองเลยใส่เสื้อภาพมะฮ่มก็ใส่มาแล้วแล้วหล่อด้วยแล้วคิดแตะเป็นเรื่องปกติของณเดชน์นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงยาย่านะฮะเราไปฟังเอานี้ไอ้ฟังนะไม่เท่าไหร่ให้ไปดูอากัปกิริยาสีหน้าท่าทางตอบเรื่องจุงมือกันโดยสยามนะฮะเชิญครับก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะก็แบบภาระทั้งหมดแบบเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อแต่ทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะเส้นนั้นน่ะใช่ค่ะมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนค่ะใครข้ามไหมคะต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งๆค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างนี้แต่ช็อตที่ภาพออกมาเนี่ยจากความคาดเดาของผมนะฮะคือเห็นรถมาพอดีไงพี่ณเดชน์อาจจะจับเส้นไว้ไว้ก่อนกลัวรถเฉียวอะไรอย่างนี้นี่คือจินตนาการของผมนะไม่รู้เรื่องจริงเป็นยังไงแต่น่าก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าน้องณเดชน์ก็ทำไมคุณแม่มีอะไรจะถามว่าเวลากินข้ามถนนผู้ชายจุงมือวะโอ้จุงตลอดอ๋อเหรอจุงจมูกอันนี้จริงเหรอเนี่ยแกออกเด็กอะไรอ่ะ